รีวิวป้ายยากรงหนู2ชั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เรียกง่ายๆว่าจะมีห้องน้ำมาให้ด้วยก็คืออยู่ด้านซ้ายตรงนู้นอ่ะกรงมองไม่เห็นเอาขอเป็นอันนี้แล้วกันนะก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นที่นอนแล้วก็มีถังอาหารมีจากมีขวดน้ำให้เรียบร้อยเลยนะฮะชุดเป็นดังนี้คือหลังประกอบเสร็จก็เป็นอย่างนี้เลยครับทั้งหมดจะมีอยู่4สีนะปัจจุบันส่วนอนาคตไม่ทราบนะว่าจะมีเพิ่มหรือลดเพราะอยู่ที่โรงงานนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปในการประกอบก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยถึงข้อดีและข้อเสียกันครับขั้นตอนในการประกอบเป็นดังนี้นะครับก็คืออุปกรณ์วางตามนี้ครบเลยนะฮะหลังจากนั้นก็คือเช็คว่าอันนี้เป็นฝาบนนะครับคือด้านบนนะส่วนอันนี้เป็นตะแกรงข้างๆกับตรงกลางชั้น2นะครับแล้วก็นี้เป็นส่วนของฐานแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกรงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะโดยที่อันนี้เอาไว้หลังสุดเลยนะครับยังไม่ต้องยุ่งกับมันเสร็จแล้วก็ทำการเอาอุปกรณ์ทุกอย่างออกมาก่อนนะอันนี้คือคำแนะนำนะครับเอามาเลยเอามาเลยสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะครับก็คือเอาตะแกรงเนี่ยมาใส่ตรงนี้ก่อนเป็นขั้นแรกเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะดีกว่ารุ่นอื่นตรงที่ว่ามันใส่ได้ง่ายมากๆนะครับอ่ะง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้ขอแกะสักแป๊บนึงนะครับจากนั้นทำการประกอบนะครับแบบสลับฟันปลานะวางพื้นแบบให้มาตรฐานนะครับแล้วก็นี่ฟันปลาได้เลยอันนี้ง่ายนะครับไม่ยากตัวกรงออกแบบมาค่อนข้างดีนะต้องบอกกันตรงๆนะครับเอาละพอเราได้หน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นเราต้องเอาไปทำการใส่ที่ฐานทีเนี้ยฐานอันเนี้ยมันแตกต่างจากรุ่นอื่นเห็นไหมเห็นไหมคือแง่งมันขึ้นมาสูงจนถึงตรงนี้เลยครับแล้วก็มันจะมีช่องว่างระหว่างแง่งอยู่ข้างในดังนั้นเราต้องเอาตะแกรงเนี่ยใส่ไว้ที่แง่งข้างในนะครับแล้วเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นการล็อกเองงั้นหมายความว่าตัวนี้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีแบบตัวล็อกแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่ามันแน่นมากนั่นเองนะหรือว่าจะใส่ก็ไม่ผิดเช่นกันนะครับสมมุติถ้าใส่เนี่ยกรณีใส่จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นป่ะใส่แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะผมบอกแล้วเพราะว่ามันไม่มีผลเลยครับปุ๊บเนี่ยครับแค่นี้มันก็ไม่ออกละนะครับจบเอาง่ายๆว่าถ้าเราไม่ทำการดึงขึ้นมาครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกข้างๆเลยได้ซ้ำเพราะว่ามันอยู่แน่นแน่นอนและไม่ออกแน่ๆมันล็อกเป๊ะเลยครับเนี่ยตามเนี้ยเป๊ะเลยและง่ายด้วยนะครับอ่ะแต่ในเมื่อมาคิดประกอบงั้นผมก็ต้องนำให้ดูนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตัวล็อกวิธีทำนะครับคือมีอันที่งอข้างบนอยู่2อันนะครับและอันข้างล่างเอาไว้เกี่ยวนั่นเองนะครับวิธีเกี่ยวก็คือเอาอันข้างล่างเนี่ยมาเกี่ยวกับตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนอันที่ล็อกเนี่ยมันจะมีตรงนี้พอดีครับก็ใส่ไปเลยครับ2อันเห็นป่ะเนี่ยคือมันลงล็อกพอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยจากนั้นก็เอาอันเนี้ยมาเกี่ยวที่ตรงนี้แต่อาจจะแน่นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บนึงนะโอเคเรียบร้อยพอใส่เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือข้างแรกนะเดี๋ยวอีกข้างนึงครับเรียบร้อยครับใส่2ข้างเสร็จแล้วนะครับเป็นดังนี้นะฮะเสร็จแล้วจากนั้นนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือใส่จักรก่อนเลยครับครับเพราะมันจะได้ง่ายนะอย่าเพิ่งใส่ชั้น2นะแกะเลยครับจากตัวนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ทำการแกะออกมาก่อนเป็นแบบนี้นะครับวิธีในการใส่แล้วแต่ชอบนะครับคือจะเอาจักรไว้ด้านซ้ายก็ได้ข้างหลังก็ได้ข้างขวาแล้วจะชอบเลยนะครับด้านหน้าไม่แนะนำนะแค่ซ้ายกลางขวาตรงไหนก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวกรงนี้ผมไว้ขวาหลังนะกันนะก็คือไว้บริเวณนี้สิ่งที่ต้องทำนะครับก็อันนี้เสียบเข้าไปก่อนเลยนะครับปึ๊บหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมมันอยู่แล้วเอาอันนี้เสียบเข้าที่ข้างหน้าได้เลยครับปึ๊บเรียบร้อยอยู่แล้วง่ายๆครับอันนี้ง่ายมากขั้นตอนต่อมานะครับเราต้องใส่เป็นชั้นที่2นะฮะก็เอานี้มาเลยนะครับเนี่ยมันมี2ด้านนะดูดีๆนะเห็นไหมมี2ด้านนะครับเอาด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านที่เอาวางของได้นั่นเองนะอีกด้านจะวางไม่ได้นะครับย้ํานะแจ้งก่อนจากนั้นเอาบันไดเสียบลงไปเลยครับและทีเนี้ยมันจะมีจุดนิดนึงนะฮะสําหรับบันไดผมอยากให้ดูก่อนนะเห็นไหมว่าบันไดเนี่ยมันจะมีแง่งพอดีเห็นป่ะตรงกลางนะครับวิธีใส่นะครับเอาบีบนะแนะนำให้บีบเลยครับบีบเข้าไปก่อนแล้วก็เอาให้มันอยู่ระหว่างกลางนะครับเนี่ยหน้าตาของมันก็ออกมาแล้วมันจะเป๊ะๆเลยเป็นดังนี้นะครับอันนี้เป๊ะๆเลยต้องบีบแล้วให้อยู่ตรงกลางนะเรียกง่ายๆว่าเป็นการล็อกหลังจากนั้นเอามาใส่ที่ตัวตะแกรงคำแนะนำเป็นดังนี้นะครับคือมันจะมีชั้นที่2พอดีเป๊ะเลยครับระวังตรงนี้เลยคำแนะนำคือดันไปให้สุดนี่เลยนะสุดเลยครับแล้วก็เอาลงมาได้เลยครับเพื่อให้เกี่ยวปึ๊บเนี่ยง่ายๆเลยครับอยู่เลย2ด้านปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยครับคือชั้นที่2จบเลยนะฮะจากนั้นทำการใส่หน้าแมวหรือหน้าแมวจะใส่ก่อนเมื่อกี้ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับหน้าสิงโตพูดผิดครับอ่ะเนี่ยเกี่ยวมันมี3ช่องพอดีนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะ3รูไปเลย1 2 3
นะครับก็อันนี้มี3อันพอดีนะครับใส่เข้าไปในรูมันเลยนะฮะก็บีบๆนิดนึงนะฮะปึ๊บใส่อันแรกอัน2อันที่3พอหลังจากใส่ทั้ง3อันเสร็จแล้วทั้งการหมุนนิดนึงนะครับหมุนมาด้านนี้นะนิดนึงนะครับเพื่อที่มันจะได้ลงล็อกโอเคครับเสร็จละต่อมานะฮะเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งก็คือตัวนี้เรียกว่าเป็นที่อาบน้ำของมันนะครับตัวนี้นะเป็นที่อาบน้ำดังนั้นขอเลยต้องให้ที่ล็อกมาด้วยนั่นเองนะครับก็เอาออกมาเลยเอาออกมาเลยเนี่ยครับเป็นด้านหลังเอาออกมาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใส่เข้าไปนะเดี๋ยวเอาออกแป๊บนึงพอเอาออกเสร็จจะเหลือแต่นี้ล้นๆนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยครับปึ๊บใช่ไหมหลังจากนั้นก็หันมาด้านหลังแล้วก็เอาแผ่นกลมๆใส่ไปก่อนแล้วก็เอาอันเนี้ยหมุนเข้าไปอีกทีนึงเพื่อล็อกนะครับเพราะว่าตอนอาบน้ำตัวน้องจะได้ไม่ต้องขยับไปเยื่อนไปไหนนั่นเองนะครับจริงๆมันได้หลายแบบนะอันนี้คือจะเอาไว้ใส่อาหารก็ได้จะเป็นที่นอนก็ได้มันแล้วแต่สะดวกแล้วครับเพราะว่าจริงๆอ่ะหลักๆไอ้เนี้ยคือที่นอนแต่ตรงนี้จะนอนก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับก็แล้วเอาไปอะแดปต์กันเองนะฮะส่วนห้องอาบน้ำเนี่ยก็ซื้อแยกเพิ่มเอาก็ได้แล้วแต่ชอบนะย้ำแล้วนะหลังจากนั้นก็เป็นหัวด้านบนนะครับปิดใส่โอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของที่ใส่อาหารนั่นเองนะครับจบไปและอันสุดท้ายก็คือขวดน้ำนะครับขั้นตอนในการใส่ขวดน้ำก็เอานี้ออกมาก่อนนะครับแค่ล้นนะส่วนจะใส่ตรงไหนแล้วแต่ชอบนะครับหน้าหลังกลางซ้ายได้หมดเลยนะฮะส่วนการใส่เป็นดังนี้นับช่องที่2เหมือนช่องบันไดนะครับอันเดียวกันนะทำการเสียบเข้าไปก่อนครับปุ๊บจากนั้นหมุนครับปุ๊บเพื่อให้มันตรงนะฮะวิธีการใช้งานก็เสียบเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ปุ๊บล็อกใช้งานได้แล้วครับจบเลยขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ฝานะครับส่วนฝานี้จะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะฮะเพราะมันจะโค้งอย่างนี้นะครับดังนั้นวิธีใส่คือใส่ด้านหลังเกี่ยวไปก่อนนะครับหรือด้านหน้าและด้านหลังก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้นะพอเกี่ยวเสร็จปั๊บนะครับก็เกี่ยวด้านข้างต่อนั่นเองนะจัดให้ตรงและเกี่ยวได้เลยครับแล้วก็อีกด้านต่อนะครับกดลงไปหน่อยแล้วก็กดเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับตัวกล้องหนู2ชั้นก็หลังจากที่ดูคลิปไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาคุยถึงข้อดีและข้อเสียกันบ้างแล้วก็ต่างๆมาเลี้ยงอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกต้องคุยก่อนว่าอันนี้มันไว้ใช้สำหรับกล้องหนูย้ำเลยนะกล้องหนูโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เรื่องพันไหนได้บ้างก็คือพันเล็กกับพันกลางได้หมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นนะฮะหนูไม้ดอร์เมาส์วินเทอร์ไวท์ไจแอนท์แฮมสเตอร์ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือเท่าที่คิดออกนะคือรุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็ต่อมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีในตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยเรียกง่ายๆว่ามันยึดได้ดีมากๆครับจากที่เห็นขั้นตอนในการประกอบซึ่งผมบอกแล้วว่าไอ้ตรงยึดระหว่างกรงกับฐานอ่ะมันดีแบบล็อกแน่นแบบเป๊ะๆเลยอ่ะตัวนี้ผมเลยมองว่ามันดีมากๆนะครับก็คือในส่วนของฐานกับตะแกรงดีจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับอย่างที่2หลังจากมันยึดได้เสร็จยึดข้างๆต่อและอันนี้เรียกว่ายกแข็งแรงมากอย่างที่3นะครับตัวนี้คือจะให้เป็นห้องน้ำมาด้วยโดยตามปกติกรงหนูที่ขายจะไม่มีห้องน้ำมาให้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้อยู่ที่คนใช้ด้วยนะอะแดปต์ได้เช่นสมมุติว่าจะซื้อห้องน้ำแยกแบบเป็นอันเล็กๆครับหรือว่าเป็น UFO หรืออะไรแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับเอาไว้ข้างล่างเนี้ยส่วนอันข้างบนจะเป็นที่นอนของน้องทั้ง2อันเลยก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วนะไม่มีผิดถูกนะครับซึ่งมันเรียกว่าหลากหลายกว่าตามปกติและแข็งแรงด้วยและยึดได้แน่นมากๆด้วยนะครับแน่นเลยเนี่ยเพราะตัวเกลียวมันลงมาลึกเลยครับยังไงก็ไม่มีทางร่วงแน่ๆครับอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของบันไดรุ่นนี้ต้องบอกว่าดีมากนะมันยึดแบบยึดแน่นเลยครับคือถ้าลองขึ้นไม่มีทางร่วงแน่นอนนะครับก็คือในส่วนของบันไดนะอันดับต่อมานะครับที่ผมมองว่าดีก็คือในส่วนของขวดน้ำครับโดยตามปกติกล้องหนูที่แถมจะไม่ได้ขวดน้ำแบบนี้นะครับซึ่งผมส่วนตัวมองว่าจากที่ผมขายมานะผมว่าขวดน้ำแบบนี้ดีที่สุดสำหรับให้น้องนะครับจะ80มิลลิลิตร125อันนั้นอีกเรื่องนะครับแต่แบบนี้คือดีสุดนั่นเองนะครับสำหรับเลี้ยงนะก็ทั้งหมดเป็นดังนี้สำหรับข้อดีอันนี้คือข้อดีผมเปรียบเทียบจากรุ่นอื่นๆที่ผมขายนะครับทีนี้เรามาคุยถึงข้อเสียกันบ้างนะฮะเนื่องจากว่าไอ้ฝาบนเนี่ยมันโค้งดังนั้นนี่คือข้อเสียนะครับอ่ะผมทำให้ดูนะวางแบบนี้เห็นไหมว่ามันไม่ได้แต่รุ่นอื่นส่วนใหญ่ที่เป็นแบบเรียบมันจะวางได้งั้นหมายความว่าตัวนี้ถ้าใครซื้อไป1เอาไว้บนสุดเท่านั้นหรือ2คือถ้าซื้อมันไม่สามารถวางซ้อนได้แต่ตามปกติจะวางซ้อนได้ใช่ไหมเนี่ยคือข้อเสียของมันที่ผมมองนะมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นที่มองเห็นจริงๆนะส่วนที่เหลือมันดีอ่ะอันนี้เลยต้องยอมรับนะครับสำหรับราคานะครับก็เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่ร้านผมไม่น่าเกิน500อาร์ตีปะ400 500 300 500ราวๆนี้นะครับ
ถ้าใครชอบก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับก็ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรงตัวนี้ก็สอบถามมาแล้วกันนะกับรีวิวป้ายยา